iPhone สามารถแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่แถบสถานะบน iPhone ได้แล้วใน iOS 16 Developer Beta 5และยังมีฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเรามาเข้ากันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะก็คือเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บน iPhone ค่ะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone รุ่น Face ID ขึ้นมานะคะก็คือ iPhone รุ่นที่มีรอยบากเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะจะไม่แสดงที่แถบสถานะด้านบนเวลาที่เราอยากดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะเราจะต้องปัดหน้าจอลงมาหรือว่าปัด Control Center ลงมาถึงจะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ค่ะแต่ว่าใน iOS 16 Developer Beta 5นะคะซึ่งเป็นเบต้าล่าสุดของ iOS 16เนี่ยApple เขาได้เพิ่มฟีเจอร์การแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ก้อนแบตที่แถบสถานะบน iPhone แล้วค่ะดังนั้นผู้ที่ใช้ iPhone รุ่น Face ID นะคะสามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อให้แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ก้อนแบตที่แถบสถานะบน iPhone ได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ iPhone Face ID ทุกรุ่นจะรองรับฟีเจอร์นี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนี่จะสรุปให้ว่ามี iPhone รุ่นไหนที่รองรับบ้างค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะใช้ได้กับ iPhone รุ่น Face ID ที่มีจอใหญ่ค่ะก็จะได้แก่ iPhone X นะคะ iPhone XS iPhone XS Max iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ค่ะส่วน iPhone รุ่น Face ID ที่ไม่สามารถตั้งค่าใช้งานได้ก็จะมี iPhone XR นะคะ iPhone 11iPhone 12 mini และ iPhone 13 mini ค่ะเหตุผลก็เพราะว่าอาจจะเป็นที่ประเภทของหน้าจอนะคะแล้วก็ขนาดของหน้าจอด้วยค่ะนอกจากฟีเจอร์การแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ก้อนแบตแล้วนะคะยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจอีกค่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมาดูที่เรื่องเสียงกันก่อนนะคะ iOS 16 Developer Beta 5นะคะมีเสียงไฟล์ My แบบใหม่ค่ะเมื่อเราแตะเล่นเสียงค้นหาอุปกรณ์ในแอปไฟล์ My เสียงจะดังกว่าเดิมเล็กน้อยค่ะและยังมีการอัปเดตเสียงระบุตำแหน่ง iPhone แบบใหม่นะคะเมื่อเราแตะที่ไอคอน iPhone เพื่อระบุตำแหน่ง iPhone เสียงระบุตำแหน่งจาก iPhone จะเป็นแบบใหม่ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่ถูกนำออกไปชั่วคราวนะคะก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Perspective Zoom ที่อยู่บนหน้าจอล็อกของ iOS 16ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะถูกถอดออกไปในเบต้านี้นะคะคาดว่าถูกถอดออกไปแบบชั่วคราวเท่านั้นค่ะและอาจจะถูกเพิ่มกลับเข้ามาอีกครั้งในเวอร์ชันถัดไปค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ว้าวมากๆเลยนะคะก็คือการคัดลอกและลบภาพถ่ายหน้าจอค่ะหลังจากที่เรากดภาพถ่ายหน้าจอหรือทำการสกรีนช็อตนะคะจะมีเมนูให้เลือกเพิ่มคือเราสามารถเลือกคัดลอกและลบหรือว่า copy and delete หมายถึงการที่ภาพหน้าจอนั้นจะอยู่ในคลิปบอร์ดนะคะพอเราไปกดวางในแอปอื่นเนี่ยรูปนั้นก็จะถูกลบออกจากเครื่องโดยทันทีค่ะจะได้ไม่ลบเครื่องเวลาที่เราแคปหน้าจอค่ะมาดูที่การเล่นเพลงกันบ้างนะคะเมื่อเราเล่นเพลงที่หน้าจอล็อกเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คลื่นนะคะจะเปลี่ยนไปตามการเล่นของเพลงก็คือถ้าจังหวะช่วงไหนคอเบาๆคลื่นจะนิ่งๆนะคะแต่ว่าช่วงไหนที่เพลงเสียงหนักหรือว่าเพลงที่แบบอลังการเลยนะคะคลื่นก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะของเพลงค่ะและใน Apple Music นะคะจะมีตัวแสดงหรือว่าสัญลักษณ์ Dolby Atmos แล้วก็สัญลักษณ์ Lossless นะคะเพื่อให้เราทราบว่าเพลงที่เราฟังอยู่หรือว่าอัลบั้มที่เราฟังอยู่เนี่ยรองรับคุณภาพเสียงแบบ Dolby Atmos หรือว่า Lossless หรือไม่ค่ะและฟีเจอร์ที่นุ๊กนิ๊กได้พูดไปทั้งหมดในคลิปนี้นะคะยังอยู่ในช่วงทดสอบนะคะซึ่งเป็น Developer Beta อยู่นะคะส่วนคนที่อยากทดลองใช้ฟีเจอร์อื่นนะคะที่นุ๊กนิ๊กเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะคะก็คืออยู่ใน Public Beta ค่ะผู้ใช้ทั่วไปสามารถไปลองสมัครแล้วก็อัปเดตแล้วก็ดาวน์โหลดเบต้ามาลองใช้งานได้เลยค่ะส่วน iOS 16ตัวเต็มนะคะจะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตภายในปีนี้แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ